ครอบครัวนี้โชคร้ายต้องประสบเหตุร้ายเสียชีวิตอย่างอนาถภายในวันเดียวกันและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาหายไปไหนจึงทำให้บ้านนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลายาวนานและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้3 2ไปท่านผู้ชมครับป่าช้าแห่งนี้นะครับที่มีคนเขาร่ำลือกันว่ามีดวงวิญญาณล่องลอยอยู่และถ้าวันไหนเป็นคืนเดือนมืดนะครับจะมีเสียงโหยหวนกรีดร้องโอ๊ยห้ามเอาถ่ายกันอยู่ได้ผีมันไม่มีหรอกครับเนี่ยป่าช้ามันก็เงียบอย่างนี้นะครับมันเป็นปกติแต่รายการของเราเนี่ยจะมาพิสูจน์ว่าที่เนี่ยไม่มีผีจริงครับและคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดใกล้จะเที่ยงคืนแล้วด้วยเรามานับถอยหลังด้วยกันนะครับว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยจะมีเสียงกรีดร้องไหมห้าสี่สามสองหนึ่งสุดเป็นไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรพี่แค่ขามเข้าขาตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงขาเนี่ยตรงขาตรงขาเดียวไปไหนแล้วไปไหนแล้วเข้ามาเป้าแล้วอยู่เป้าไปยังไงไปถ่ายครั้งนี้มานะพี่ผมบอกเลยนะไม่ได้เลยนี่ผมอุตส่าห์เข้าไปถึงป่าช้านะครับแล้วพวกพี่เล่นอะไรกันหรอฮะก็ตะขาบเนี่ยมันเข้าขาไอ้โกบไม่เห็นจะไม่สงสารมันเลยตะขาบมันก็แค่ตะขาบมันจะขนาดไหนเชียวครับฮะโอ้โหนี่ตะขาบมันกัดพี่ถึงขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยตะขาบไม่ใช่หรอกน้องเออไอ้สองตัวนี่เหี้ยมันจะคือกล่องดวงใจพี่ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอันแล้วพี่เป็นไรเนี่ยโอ้โหแกถามใครเหรอโอ้ยไอ้เนี่ยดึงก็ไอ้เฉยไหมช่วยไอ้ของมึงนี่นะฮะโอ้โหนั่งก่อนนี่ฮะด้วยขาดแต่โปรเจกต์ใหม่เขาบอกว่าที่นี่นะเฮี้ยนกว่าดังกว่าบ้านที่เราเคยไปถ่ายมาเมื่อครั้งที่แล้วอีกเฮ้ยยังไงอ่ะพี่เอ้านี่ดูดินี่เขาบอกว่าที่นี่นะมีทั้งวิญญาณพ่อวิญญาณแม่แล้วก็วิญญาณลูกวิญญาณทั้งครอบครัวเลยพี่และที่สำคัญที่สุดนะพี่เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีไปถ่ายมาแล้วหลายรายการเฮ้ยนี่เลยถ้าเราไปตีแผ่ว่าที่นั่นไม่มีผีจริงอ่ะนะยอดวิวคนดูในเว็บไซต์พิสูจน์ผีของเราเนี่ยต้องทะลุหลักล้านหาสปอนเซอร์ได้สบายเลยพี่ถูกต้องเฮ้ยพี่ว่าแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเออสิอยู่ตรงไหนวะหลักที่เป็นเฮ้ยเห็นนี้ป่ะวะแล้วจะไปถามทางกันที่ไหนอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยรู้ใจโอ้ยสเปกฮ่าให้ไปถามทางเขาเหรอโอ้โหชี้คออย่างนี้เนี่ยไปเออน้องอุ๊บรู้จักทางไปบ้านหลังนี้ไหมครับรู้ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเอ้ยดีเลยไม่ต้องไปหาให้ยากบ้านหลังนี้นี่เองพี่พี่ใช่ตามที่ดูในเอกสารเลยอะเออน้องที่บอกว่ารายการเฮ้ยอะไรวะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ก็อยู่งี้ไม่ใช่หรอเออที่โล่งๆหายไปได้ไงพี่เออนั่นสิเฮ้ยลมพัดหนาวๆอยู่ด้วยเฮ้ยพี่ผมว่าสถานการณ์แบบนี้นะพวกเราเกาะกลุ่มกันดีกว่าพี่พูดซะน่ากลัวเนี่ย
เฮ้ยอะไรกันล่ะพี่คุณตัวหุ้มอะไรวะไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็นใครอ่ะไอ้นี่ข้าเฝ้าบ้านหลังนี้อยู่อะแล้วพวกเอ็มเป็นใครเนี่ยผมมาถ่ายรายการพิสูจน์ผีบ้านหลังนี้ครับโอ้ยเขามาถ่ายหลายรายการแล้วพวกเอ็มช้าไปแล้วเฮ้ยลุงครับลุงคือว่าเออรายการพวกผมมันแตกต่างจากรายการอื่นนะครับรายการอื่นเขามาพิสูจน์ว่าผีนี่มีจริงแต่รายการพวกผมเนี่ยมาพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงเป็นไงเป็นไงคอนเซ็ปต์เจ๋งป่ะเจ๋งป่ะเจ๋งลุงให้เข้าไม่เข้าอ้าวทำไมงั้นล่ะลุงรายการอื่นทำไมให้เข้าแล้วรายการผมทำไมไม่เข้าโอ้พี่เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เอางี้ดีกว่าเอออ่ะลุงฮะนี่เองบ้าเปล่าฮะอยู่ดีๆเอาเงินฟาดหัวลุงเขาเนี่ยเองดูถูกลุงเหรอเองคิดว่าทุกคนจะได้เงินเหมือนเองไงเล่นคิดว่าเงินจะซื้อลุงได้เหรอซื้อได้ชั่วโมงไอ้แล้วถ้าเกิดเกินอ่ะเกินไม่ต้องห่วงเติมได้ลุงจะรออยู่ตรงนี้แหละออกมาเติมเลยเรื่อยๆงั้นพวกผมเข้านะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเองมีสายสินหรือยังสายสินสายสินอะไรเอามาทำไมเฮ้ยใจเย็นสายสินดอกไม้เทียนข้าวสารเสกควายธนูแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเอามาทำไมไส้กรอกโอ้โหนี่พวกเองเข้าไปถ่ายรายการเนี่ย3ชั่วโมงมันนานนะเฮ้ยแถวนี้มันไม่มีอะไรขายนี่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเหมาเลย500โอ้โห500เลยเหรอลุงโอ้ยแพงไปแม่เหรอพวกผมมีอยู่แล้วไปๆๆๆเฮ้ยอะไรอีกล่ะเหลือชั่วโมงเดียวโอ้โหพอไหมอุดหนุนสินค้าลดเหลือชั่วโมงเดียวเลยนะลุงนะโอ้โหอ้าว500ก็500เอาเฮ้ยมาตังมาฮะตังมา500ผมไม่เอาเหรอเออนะเดี๋ยวเร็วๆมาเอาไปธรรมดาเลยลุงเร็วไปออกมาเติมได้นะดังๆอีกนิด200 101 300เติมได้เรื่อยๆพร้อมนะพี่โอเคแอคชั่นท่านผู้ชมครับห้องน้ำห้องนี้แหละครับที่ชาวบ้านเขาลือกันว่ามีผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือวันดีคืนดีนะครับชาวบ้านแถวนี้เห็นเลือดเลยนะครับเลือดแดงๆครับเลือดแดงๆครับตามมาดูเลยครับเฮ้ยเลือดเฮ้ยเลือดมาได้ไงวะเลือดมาได้ไงขาดเสียงดังโอ้โหมาทำบ้าอะไรแถวนี้เหรอกินไข่กรอกเอ้าทำไมกินอะไรในห้องน้ำเอ้าหิวอ่ะเอ็งถ่ายข้าทำไมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกระตุกมาโกรธนะบ้าเปล่าข้าวเกินอ่ะอร่อยนี่บ้าเลยไอ้นี่ฮะหิวโอ้ไปเดี๋ยวไปกินข้างข้างในก่อน4 3 2ไปท่านผู้ชมครับห้องนอนห้องน้ำรวมทั้งหมดในบ้านนี่ผมสำรวจเรียบร้อยมันไม่มีอะไรเลยใช่แบกเมกันมาทั้งนั้นวิวกันเองอุปโลกว่ามีผีมีสางคิดกันเองแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรเลยใช่ท่านอย่าคิดกันไปเองเฮ้ยอ้าวกบกินเสียก่อนยังไม่หมดอ่ะเฮ้ยหมดนานแล้วแล้วนี่อะไรอย่านะเฮ้ยมันไม่ตลกนะเว้ยไม่ตลกนะเว้ยช่วยด้วยเฮ้ยใครมาล้อเล่นตอนนี้วะมันชี้เรื่องที่ไหนแล้ว
จากทั้งพ่อทั้งแม่ฮะมาเยอะไปหรือเปล่าทุกคนใจเย็นใจเย็นทุกคนต้องมีสติต้องมีสติตั้งสติตั้งสติไว้จำได้ไหมคอนเซปต์รายการของเราคือว่าผีไม่มีในโลกจำไว้ผีไม่มีในโลกข้าไม่เชื่อหรอกว่าในโลกนี้มีผีมาใกล้ไปเปล่าไม่อยู่ทำเงินนะบ้าแล้วไม่เอาแล้วผี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 มากับตาเลยผีจริงๆเฮ้ยอย่าพูดใช่มาจัดๆตัวเป็นๆเลยเฮ้ยผมว่านะเราเปลี่ยนชื่อรายการเถอะเป็นชื่อรายการคนกลัวผีเฮ้ยผมว่าพวกพี่อะเพ้อเจ้อก็แค่ไฟดับแว๊บๆพวกพี่หลับตาฝาดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยแต่พวกข้านี่เห็นผีจริงด้วยใช่ผมไม่เชื่อหรอกพี่ฮะเฮ้ยถ้าเกิดว่าผีไม่มานะไฟที่กองถ่ายมันจะดับได้ไงฮะเนี่ยดับอย่างนี้เลยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยพี่ใครเปิดคอมเนี่ยพี่เฮ้ยข้าเปล่าเลยข้าเปล่านะเออเออเฮ้ยข้าเปิดคอมไม่เป็นนี่มันผู้หญิงคนนั้นนี่หว่าพี่รู้จักทางไปบ้านหลังนี้ไหมครับรู้ค่ะจะหนูพาไปเออใช่ใช ยกครอบครัวเลยนี่หว่าอะไรวะเนี่ยทำไมภาพมันอยู่ที่เราอ่ะพี่เดี๋ยวว่าเขาอยากจะให้เราช่วยด้วยโอ้โหชัดเจนเลยเขาอยากให้เราช่วยแล้วจะช่วยยังไงดีอ่ะผมว่าเขาคงอยากจะให้เราไปช่วยหาคนฆ่าหรือว่าช่วยหาศพมึงพี่เฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าจะไปช่วยหายังไงก็ไม่รู้เนี่ยไอ้บ้าหรือเปล่าวะเออหลักฐานอะไรก็ไม่มีพูดยังไงว่าเออมันจะมีพงมีภาพให้เราเจออ๋อนี่ไงลากศพเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยปุดลงไปสุดลงฝังกบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไหนเองลองยูเทิร์นหน่อยสิพี่เอเออบอกว่าเปิดดูใหม่ง่ายกว่าไหมอยากใช้ฉับเซ็กันเองอู้ไอ้พินเปิดเฮ้ยพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยวะคอมมันก็ปิดอยู่เนี่ยเออดิพอก็ปิดอยู่แล้วภาพมาได้ไงเนี่ยพี่เอาแล้วเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเขาให้มาช่วยเราขนาดนี้แล้วอ่ะเ
เอาไงดีอะผมว่าเราต้องลองไปดูแล้วพี่ฮะเอ็งบ้าป่ะเนี่ยฮะเอ็งเอาสมองส่วนไหนคิดเหรอปัญญานี่มันเองเนี่ยใช่นอกจากปัญญายิ่งแล้วหน้าตาก็ไม่ดีด้วยปัญญานี่ไปป่ะเนี่ยพี่บอกให้เอ็งไปเอ็งก็จะไปเหมือนกันเถอะโอ้โหงั้นเอ็งไปเลยคนเดียวข้าไม่ไปข้าไม่ไปข้าไปไปไปแล้วเดี๋ยวเลยสรุปว่าพวกข้า3คนไม่ไปไม่ไปก็ไม่ได้ใช่มีขู่กันด้วยไม่ไปได้ไหมฮะแล้วจะไปหาที่ไหนวะไอ้ที่ฝังศพเนี่ยเฮ้ยแล้วมันผู้หญิงคนนั้นไงพี่ฮะเฮ้ยตายแล้วด้วยเฮ้ยโอ้ยไม่ไปหรอกเฮ้ยผมก็ไม่ไปพี่เฮ้ยข้าก็ไปคนนึงอะไม่ได้พี่มาถึงนี่แล้วอ้าวเฮ้ยไอ้อาร์ตเฮ้ยไอ้อาร์ตเฮ้ยไปแล้วไปแล้วผู้หญิงเขาหายไปแล้วว่ะพี่ลองหาดูกันดิครั้งไงนี่แหละครับเฮ้ยฮะฮะเฮ้ยนี่มันรูปของลุงคนนั้นนี่เออว่าไงวะลุงที่เฝ้าบ้านน่ะพี่เฮ้ยข้าไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็นใครอ่ะข้านี่เฝ้าบ้านหลังนี้อยู่เขามาถ่ายหลายรายการแล้วพวกเอ็งช้าไปแล้วเฝ้าบ้านลุงเขาไงใช่ไหมบ้านลุงที่เฝ้าบ้านของลุงที่เฝ้าบ้านหลังนั้นเฮ้ยเฮ้ยพี่ไหนพี่นี่มันจุดที่เราเห็นในคอมเลยพี่จำได้ปะเออตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยตรงภาพเลยตรงกับที่เราเห็นเป๊ะๆเลยในคอมเลยพี่จริงเหรอเฮ้ยไปหาอะไรมางัดดิเออเฮ้ยนี่ไงจอมงัดเลย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 งัดถึงไม่มีใครหาศพเจอเลยเพราะศพอยู่นี่นี่เองอ่ะมาฝังอยู่ในบ้านลุงนี่เหรออย่างนั้นแสดงว่าลุงต้องเป็นคนฆ่าแน่ๆเลยอ่ะถูกต้องเลยใช่ไหมเฮ้ยมีผ้าอะไรวะพี่ยันสะกดวิญญาณสะกดยังไงก็สะกดไว้ไม่ให้ผีมาอาละวาดไงแล้วถ้าดึงออกมาล่ะก็อารวาสไงฮะจึงไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่
ช่ไหมเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรจริงนี่เลยใช่ผมไม่รู้เรื่องศพสักศพเลยมึงก็ตายตามไอ้สามศพนี้ไปซะไอ้ไอ้อย่าพี่เฮ้ยในที่สุดความชั่วร้ายก็ถูกเปิดเผยคนชั่วก็ต้องชดใช้กรรมศพทั้ง3ศพก็ถูกนำขึ้นมาบำเพ็ญกุศลอย่างถูกต้องเรื่องประหลาดทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเฮ้ยถ่ายได้เยอะท่านผู้ชมครับรายการของเราได้ท้าพิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายที่ว่าโลกนี้ไม่มีผีแต่วันนี้ได้ไปจักแล้วครับว่าผีในโลกนี้มันมีจริงๆครับเนี่ยไอ้กบเมื่อไหร่เองจะกินไส้กรอกให้หมดสักทีวะโอ้โหเองนี่กินแรงเพื่อนจะกินสิโอ้ไปไหนกันนั่งถ่ายไม่จบเลยข้าใช้กรอกกลัวเหรอบ้าไม่เข้าเรื่องกลัวถ่ายแหมเพลอะไม่ได้หรอกน้องยังไงอ่ะก็ต้องจ่ายดอกหูยก็หนูยังไม่มีจริงๆอ่ะให้หนูทำไงอ่ะถ้ายังไม่มีอ่ะเป็นเมียพี่ก่อนไหมฮะไอ้ทอมลามกก็เป็นผู้หญิงแท้ๆยังจะให้ฉันไปเป็นเมียอีกเหรอจะบ้าเหรอผู้ชายเขามีอะไรอ่ะพี่ก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ต้องห่วงไอ้ลามกไอ้วิปริตไอ้โอ้ยไอ้สัปดอนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วไอ้บ้าไป
ชิโน่ปั่นแก้วนึงพี่ครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับอ่ะเอาพี่คะลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะลาอะไรนะน้องลาเต้ค่ะมอคค่าด้วยนะครับอ๋อคืออันนี้ทำไม่เป็นเอ้าเอสเปรสโซ่เข้มๆด้วยครับโอ้อันนี้ยังไม่ได้เลยพี่อ่ะเนาะคาปูชิโน่ปั่นพี่ได้หรือยังเออว่าคือว่าพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยตอนแม่กับพี่สาวยังอยู่นะสั่งแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้พวกพี่ได้กันแล้วเนี่ยเออใช่คือว่าแม่กับพี่สาวผมตายแล้วครับแม่กับพี่สาวตายแล้วแล้วก่อนตายทำไมเองไม่รู้จักจดสูตรไว้ทำไมตายหน้าตาเฉยไม่เป็นลูกภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่เรียนรู้สูตรจากแม่จากพี่สาวไว้คือพี่ครับผมเรียนหมอครับผมกำลังจะจบหมอผมไม่เรียนชงกาแฟครับเองอย่ามาอ้างเองไม่รู้จักเรียนรู้มากกว่ามั้งแม่กับพี่สาวก็อะไรไม่รู้เนาะจะตายวันไหนก็ไม่ยอมบอกพี่งั้นพี่เชิญกินร้านอื่นดีกว่าครับผมเฮ้ยไม่พูดงี้แล้วร้านเนี้ยอร่อยที่สุดแล้วเขาไม่ไปกินร้านอื่นได้ยังไงใช่ที่เนี้ยอร่อยที่สุดแล้วให้ไปกินที่อื่นไม่ไปหรอกกินที่นี่มาเลยครับเดี๋ยวฟังผมอธิบายชัดๆกันนะครับผมอ่ะเรียนหมอครับผมแล้วแม่กับพี่สาวผมอ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันผมก็เลยต้องมาดูแลกิจการแทนพวกเขาเนี่ยพวกพี่เข้าใจผมใช่ไหมครับเข้าใจแต่เองเรียนตั้งหมอกาแฟแค่นี้ชงไม่ได้แล้วเองจะไปรักษาใครได้ใช่โรคร้ายมันยิ่งกว่ากาแฟกาแฟยังชงไม่ได้จะไปรักษาอะไรได้ผมบอกแล้วชงไม่ได้ครับไม่รู้จะกินร้านนี้ชงมาเลยชงมาเลยเอสเปรสโซ่โอชิโน่ง่ายอร่อยจะตายรับอะไรคะพี่เอสเปรสโซ่จ้าเอสเปรสโซ่เหรอคะแล้วพี่รับอะไรคะได้ค่ะคาปูชิโน่ปั่นค่ะพี่เฮ้ยรสชาติเหมือนเดิมน้องใช้ได้นะเนี่ยเออรับตังค์สิเฮ้ยแป๊บเดียวเองอะหายไปไหนวะรอสักครู่นะคะทำไงเปล่าเฮ้ยดูใครใช่ป่ะเฮ้ยไม่น่าใช่ว่ะเฮ้ยเข้าไปดูดิขอรับได้แก้วนี้ค่ะเมื่อตะกี้หรือเปล่าครับเอ้าไอ้บ้าไปถามเขาอย่างนั้นแล้วเขาจะบอกเหรอไม่ใช่ค่ะพี่เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่สวยๆอย่างเงี้ยมันจะใช่ได้ยังไงวะข้าว่าใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ร้านของหนูค่ะเฮ้ยคุณฮะเฮ้ยไอ้นักเรียนหมอเองเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่เหรอก็เออใช่นี่ร้านของผมครับเอ้านี่เจ้าของร้านแล้วนี่อ่ะเมียค่ะหนูเป็นเมียเจ้าของร้านเมียเหรอเมียค่ะพี่เมียรักกันมากค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวหอมให้ดูไอ้คุณกันฟูเมียค่ะพี่มีหอมด้วยอ่ะงั้นข้าว่าไม่ใช่แล้วแหละข้าก็บอกพวกเองแล้วว่าไม่ใช่ถูกไม่เชื่อไม่ใช่หรอกตกลงพี่สั่งอะไรคะจะเอามอคค่าคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่หรือว่าจะโกโก้บานาน่าก็มีนะคะพี่ดูแป๊บนึงนะน้องเอาอะไรดีคะมีอยู่15บาทเองมีกี่บาทนี่ไงข้าก็มี15บาทเหมือนเองเลยขอโทษนะครับน้องว่าแต่ไอ้15บาทเนี่ยมันสั่งอะไรได้มั่งอะครับ
15 บาทได้ก็ไม่ได้ใช่ค่ะตกลงพวกเองหามันเจอไหมไม่เจอครับลูกพี่พวกผมแล้วแปลกใจมันหายไปได้ยังไงมาแล้วมาแล้วกาแฟมาแล้วแล้วนี่พวกเองทำอะไรกันอยู่ฮะอ๋อพวกผมกำลังนั่งกินกาแฟครับลูกพี่กำลังคิดกันอยู่ว่ามันหายไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมคิดก่อนนะพี่15 บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ครับ15 บาทน้องค่ะตกลงน้องไม่ใช่เนาะป้าบอกว่าไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไปเก็บตังค์ก่อนแล้วไม่ใช่เลยกินกาแฟกินกาแฟก่อนใช่ได้ไงสวยขนาดนี้เฮ้ยพวกมันไปแล้วเว้ยไปบ้านดีกว่าคุณจะไปไหนอุ้ยตาคุณคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ที่พักที่อาศัยลูกนกลูกกาไม่งั้นนะไอ้พวกทงเนี่ยมันเอาฉันตายแน่เลยอ่ะฉันไปก่อนนะคุณคิดว่าไปแล้วจบเหรอแล้วจะแจ้งตำรวจเลยเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ใช่18มงกุฎฉันแค่มาหลบเฉยๆอ่ะเงินทองฉันก็ไม่ได้จิกสะบัดนี่ฉันกินน้ำแก้วเดียวเองคุณน่ะยังไปไหนไม่ได้ทำไมอ่ะก็คุณต้องอยู่นี่กับผมอยู่ช่วยผมทำร้านกาแฟเพราะผมไม่มีใครแล้วนอกจากคุณเดี๋ยวคุณใจเย็นนะอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะมาชวนฉันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันมันไม่งามอีกอย่างคุณกับฉันไม่รู้จักกันอ้อฉันกินจุดอะเดี๋ยวไม่ไหวหรอกไปก่อนนะฉันไปคิดมาแล้วนะฉันจะมาทำร้านกาแฟของคุณไงให้ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าไปเลยปั้นให้เป็นแบรนด์ระดับโลกโกอินเตอร์แข่งระดับโลกเลยดีไหมดีไหมลงวะเฮ้ยเยี่ยมจับมือจับมือดิจับมือน้องครับมีกาแฟไหมครับอร่อยแจ๋งมากเลยพี่คะร้านปิดแล้วค่ะผัวเมียจะจูจีกันพี่ปะผัวเมียจูจีกันร้านปิดแล้วค่ะพี่น่าเสียดายนะกาแฟกำลังอร่อยเลยอ่ะมาวันอื่นนะคะหมดแล้วค่ะแฟนขาเดี๋ยวเก็บร้านกันนะคะไปเลยร้านก็ปิดแล้วเองวะก็น้องเขาบอกว่าเป็นผัวเมียกันแล้วก็ไม่ใช่คนที่เราวิ่งตามมาด้วยอ้าวเฮ้ยมันอาจจะหลอกเราก็ได้นะเว้ยอุ้ยไม่หลอกหรอกกาแฟอร่อยซะอย่างนั้นนี่มึงหัวกาแฟเหรอไม่ได้ไม่ได้มันต้องพิสูจน์โอ้โหไอ้นี่ก็เราหรือไม่ยอมจบแล้วจะพิสูจน์ไงฮะฝั่งข้านะถ้าคืนนี้มันนอนด้วยกันก็แสดงว่ามันเป็นผัวเมียกันแต่ถ้ามันเป็นผู้หญิงที่เราวิ่งไล่แล้วมันไปอาศัยเขาอยู่มันต้องนอนคนละห้องโอ้เฉียบขาดมากเลยโอ้เฉียบขาดตรงไหนวะผมให้คุณนอนข้างล่างไง
แล้วคุณทะลึ่งอะไรมานอนที่นอนของผมอ่ะก็ไอ้สามคนนั้นน่ะมันจะมาดูว่าฉันเป็นเมียคุณจริงๆหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะบอกไม่ทันเมื่อกี้คุณอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เห็นอะไรคุณเลยฉันไม่ได้แอบดูฉันไม่เห็นว่าคุณปากแป้งฉันไม่เห็นว่าคุณเช็ดตัวฉันไม่เห็นจริงโอ้คุณคุณรีบลงไปข้างล่างเลยนะไปนอนข้างล่างนี่คือห้องผมไม่ไปนั่นไงเขานอนด้วยกันด้วยเห็นปะไม่หรอกมันยังมีพี่ลุดจังพี่ลุดยังไงวะเอ้าก็มันยังนอนห่างกันอยู่เลยนั่นไงหันหน้าเข้าหากันแล้วแต่มันยังห่างกันอยู่เลยอะนั่นไงชิดกันแล้วนะชิดกันไหนไม่เห็นนอนกอดกันวะโอ้นั่นไงกอดกันแล้วผู้ชายไม่เห็นกอดเลยอะโอ้นั่นไงผู้ชายกอดแน่นเลยโอ้ยคนเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียกันมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ป่ะวะโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อยอ่ะวะอยากจะไปร่วมวงกับเขาบ้าไหนเห็นไหมล่ะเขาเป็นผัวเมียกันเขาว่าพวกเราไปกันเถอะวะไปก่อนเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ปล่อยนนให้ที่พักส้มก็ช่วยดูแลร้านกาแฟให้นนต่างคนก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนเพาะบ่มกลายเป็นความรักที่งอกงามขึ้นในใจของหนุ่มสาวทั้งคู่อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก่อนเคยสับสนมองมนสับสนก็กลายก็หายคลายรุ่งร้อนรอยยิ้มที่เธอมีถ้อยคำที่หวังดีฉันรู้และเข้าใจได้ทุกอย่างลูกพี่ครับผมไปดูมาแล้วครับไม่เจอเลยเจอแต่ผัวเมียคู่นี้ครับที่เขาทำร้านกาแฟครับผมดูแล้วไม่น่าใช่ครับเนี่ยครับลูกพี่ฮะนี่ไงหัวหน้าเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่โอ้ยคนนี้แหละที่ข้าเรียกไอ้ตามหาเนี่ยมันจะใช่ได้ยังไงล่ะครับไอ้สองคนนั้นที่เราตามหามันเป็นผัวเมียกันไอ้คนโง่อีกคนนะมีแต่พวกโง่ไม่ได้เรื่องยังอีกตามไปดิฟังกันบ้างสิ
ราคนเราต้องมีความคิดไม่ใช่แค่พูดก็เชื่อสมองเลยสมองเลยสมองบอกก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็คิดแล้วลูกพี่เขาคิดให้แล้วลูกพี่เขาเห็นแล้วบอกว่าใช่เชื่อตามลูกพี่เชื่อทำไมไปเชื่อทำไมเชื่อเขาที่เราต้องจับเขาเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเองก็นั่นแหละความคิดลูกพี่เราเห็นไหมเราเห็นก็เห็นว่าใช่เออมันไม่ใช่ไงลูกพี่บอกใช่ก็ใช่ไม่ใช่เชื่อค่ะเชื่อเขาดิจะไม่เชื่อเขาทำไมล่ะเอางี้ลูกพี่เขาเป็นคนจ่ายตังค์เองจะเชื่อลูกพี่เขาไหมเออที่เองพูดมามันก็มีเหตุผลด้วยอย่างนั้นเอาเป็นว่าทำตามคนจ่ายตังค์แล้วกันเออเออโอเคทำตามคนจ่ายตังค์ตามนั้นเลยไอ้น้องเจ้าหนี้ที่คิดว่าตายกลับไม่ตายแถมยังย้อนกลับมาทำร้ายเธอจนเสียชีวิตคุณเชื่อว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยThank you.
ไปทำให้ตายไอ้ฮอปเอ็งพูดว่าอะไรวะถ้ามันไม่ตายนะเอ็งก็ต้องเลี้ยงดูมันตลอดชีวิตถ้ามันตายเรื่องมันก็จบถอยบอลเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงสดใสแต่วันนี้เขาโชคร้ายสุดๆเขาขับรถชนผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกไม่รอและนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตที่ร่าเริงสดใสของบอลก็เปลี่ยนไปไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้ยอะไรมาวันนี้เฮ้ยไอ้บอลเอาแจรถไปเอารถเองคืนไปเฮ้ยนี่ข้าเองบอกว่าจะยืมรถข้าไปต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอข้าขับรถเองอะเจอแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นอะมันหลอกหลอนข้าตลอดเวลาเลยผู้หญิงคนไหนวะก็คนที่เองขับรถชนตายไงบ้าไอ้เผาไอ้บ้าเอ้ยนี่เองคิดไปเองหรือเปล่าไม่มีหรอกเอางี้ไปเดี๋ยวข้าไปส่งเองไปเร็วไปดิเร็วเฮ้ยไม่เอาข้ากลัวรถเองข้ากลัวรถเองเอาเองคิดไปเองนี่เองดูสภาพเองดิสภาพเงี้ยเองจะกลับยังไงเดี๋ยวข้าขับไปส่งนะมีข้าอยู่ด้วยไม่มีอะไรหรอกไปI'm coming!
พระช่วยนี่ออฟหลอนไปเองหรือโดนวิญญาณตามล่าจริงๆแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรออฟก็เสียชีวิตไปจริงไว้ในรถเนี่ยนะมันก็ไม่กล้ามาอาละวาดกับเองอีกแล้วสบายใจละลืมลืมมันไปซะต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วดูท่าทางมันจะปล่อยยากรุ่นเขาไม่นิยมอ่ะมาขายให้เสียใน 500,000 600,000 เนี่ยนี่พูดจริงๆนะ 200,000 เสียยังไม่กล้าเลยงั้น 80,000 แล้วกันเสียฮะอะไรนะ 80,000 ครับ 80,000 เฮ้ยนี่นี่เลยอันนี้ของเสียนี่ติ๊กนี่โอ้เอาไปเลยดิ 80,000 80,000 ของน้องโอเคขอบครับเฮ้ยนี่ถามจริงๆอะรถคันนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนี่เสียรถคันนี้นะผมใช้มือเดียวเลยไม่เคยมีเรื่องไม่เคยชนเลยครับดีไปนะเดี๋ยวไม่มีอะไรแน่นะพวกเสียบาปกรรมนะไม่มีจริงครับไม่มีครับนี่ของเสียนะไปสิไปสิไปไอ้ยังเอารถคันนี้ไว้ขึ้นป้ายเลย 500,000โอ้ยมันจะโชคดีเลยอย่างนี้วะเนี่ยครับเสียเฮ้ยยันนี่กุญแจเอารถคันนี้เลยขึ้นป้าย 500,000 โอ้แหมผมไม่เคยนั่งใครใช่ได้โอเคอะไรโอเคอะไรอะไรเหรอครับนี่เองเอารถอะไรมาขายข้าดิฮะข้าโดนหลอกตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเฮียไม่เคยหลอกใครข้าในหมายถึงแกหลอกเอ้าแล้วใครหลอกอ่ะผีหลอกมิหน้ามาหลอกขาย 80,000 นี่ชื่อว่า 80,000 มาขายข้า 500,000 เลยเนี่ยได้ยินเหรอชัดเลยงั้นเขาเสีย
ไงดีวะดูที่มันเอารถผีมารอขายข้าเองดูสิลูกค้าตามมากระทืบข้าถึงเต็งไม่มีปัญหาครับเสี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองฮะเองทำไงวะวันนี้เลยนะพี่แบบมีคนมาดูเยอะแยะเลยพี่แต่เขายังลังเลไงผมก็ยังไม่รู้จะเอาไงก็เลยดึงราคาไว้อยู่แต่ดูท่าทางพี่จะสนใจจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่เอางี้พี่เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษโอเคไหมพิเศษเลยเหรอครับผมตกลงตกลงเลยน้องชอบชอบพี่ตาจริงๆอ่ะชอบมากเลยครับก็มันคือเรื่องมันเออหรือใครใต้ใจบายใจจังเลยได้รถถูกใจแถมราคายังถูกตั้งหากโหขอบคุณฟ้าที่ทำให้เราได้พบกันขอบคุณสวรรค์ทำไมมันไว้ในรถเนี่ยนะมันก็ไม่กล้ามาอาละวาดกับเองอีกแล้วเฮ้ยนี่รถเราเนี่ยคันนี้ดูใจอ่ะสนใจคันนี้เลยครับครับนี่เพิ่งมาใหม่วันนี้เลยนะพี่จัดการเองเองทำไงวะเสียไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนทะเบียนย้อมแมวแล้วไปขายเต็นท์อื่นคนซื้อมีรู้เรื่องหรอกให้ราคาพิเศษโอเคไหมตกลงตกลงเลยน้องถอยไปทำมันให้ตายเลยถ้ามันไม่ตายอ่ะเอ็งต้องเลี้ยงมันตลอดชีวิตนะเว้ยไอ้บอลเอ็งถอยกลับไปทำให้ตายฮะถ้ามันไม่ตายนะเอ็งก็ต้องเลี้ยงดูมันตลอดชีวิตแต่ถ้ามันตายอ่ะเอ็งก็รอดเรื่องก็จบเอ็งพูดว่าอะไรวะถ้ามันตายเรื่องมันก็จบเอางั้นเหรอวะเอาวะคุณพระช่วยสิ่งร้ายๆที่เขาได้ทำไว้กับคนอื่นในที่สุดมันก็ได้ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเขาเองนี่เป็นเพียงเหตุบังเอิญ
เป็นเพราะแรงอาฆาตหรือเป็นกฎแห่งกรรมหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย